ื่อนายสิริธรนิคมทัศน์ครับเริ่มทำฟาร์มเป็นเกษตรกรมา20ปีแล้วเข้าร่วมโครงการ Farmer to Farmer ประมาณ2ปีกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการก็คือเลี้ยงแบบทั่วไปครับคือไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรไปมากนอกจากฝรั่งมาแนะนำแล้วเราถึงปรับเปลี่ยนปัญหาก็เยอะฮะเรื่องเชื้อไม่ลดปริมาณโปรตีนไม่ขึ้นค่าใช้จ่ายก็แบบยืนพื้นตลอดไม่มีรถเลยฮะหลังจากโครงการเข้ามาแนะนำก็ดีขึ้นมากครับมีการเชื้อลดลงโปรตีนเพิ่มขึ้นใช้เวลาในการรีดน้อยลงก็ไม่เปลืองแรงงานมากคือสัดส่วนของการเลี้ยงวัวได้ดีขึ้นฮะต้นทุนก็ประหยัดขึ้นฮะการพัฒนาฟาร์มก็ไปได้ดีฮะคือเราเพิ่มแปลนเพิ่มฟาร์มได้มากน้ำนมสูงสุดต่อวันก็อยู่เกือบ700โลฮะเคยได้พีคสุดสุขภาพของวัวก็ดีขึ้นครับแตกต่างจากเดิมมากดีขึ้นไม่เครียดรู้สึกดีฮะได้ตั้งแต่เข้ามาอบรมคือได้พัฒนากับฟาร์มไปเยอะครับเกษตรกรท่านอื่นนะครับก็สำหรับทางด้านโปรโมทที่มาแนะนำก็คือลองเอาไปใช้ดูครับคือก็ลองปฏิบัติแบบยังไงล่ะคร่าวๆทำตามดูก่อนแต่ผมว่ามันดีฮะแล้วคุณจะรู้ว่าในการเลี้ยงแบบเก่ากับแบบใหม่อ่ะดีแค่ไหนเรื่องในด้านเวลาความประหยัดในโปรตีนน้ำนมจะเพิ่มขึ้นก็ลองดูครับอยากจะขอบคุณบริษัทโปรโมทมากครับที่ช่วยแนะนำการเลี้ยงโคนมที่ดีๆให้กับเกษตรกรอย่างผมคือได้พัฒนาฟาร์มได้ดีขึ้นปฏิบัติกับการรีดการเลี้ยงดูแลโคได้ดีขึ้นขยายฟาร์มได้มากขึ้นอยากจะฝากผู้ที่ดื่มนมหรือผู้บริโภคนะครับของโปรโมทนะครับครับเพราะเกษตรกรอย่างผมตั้งใจดูแลคุณภาพน้ำนมทุกขั้นตอนเป็นอย่างดีครับ